ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผมลาสตาเกียรติยศครับครับก็นี่ก็แจ้งเกิดนะครับย้ายถึงมาครั้งแรกก็แพ้มา3ครั้งนะครับครับก็มาแจ้งเกิดได้นะครับผมถือว่าพอใจผลงานของตัวเองก็พอใจครับวันนี้พอใจมากครับจริงๆวันนี้เราวางแผนมาจากค่ายแล้วก็มาเล่นบัตรเล่น2เลยครับก็ทางหัวหน้าค่ายเขาบอกให้หลักศอกครับเพราะว่าเขาเป็นมวยเข้ามาลุ้มรวมครับแล้วมาได้บัตรได้2ได้ยกไหนครับยก3ครับยก3ครับเราไปโดนแข้งโดนหมัดเขาตอนนั้นเราเป็นยังไงตอนนั้นยกครับโดนตัวนี้ครับแล้วก็โดนที่โกงครับตอนนั้นมีเรามีอาการเจ็บได้จุกครับจุกครับจุกครับไปซ้อมไปพักนึงครับนี่ก็ขึ้นมาได้ครับซ้อมดีครับครับซ้อมแข็งเลยเนาะครับผมใช้ศอกตอนแข็งคู่ที่เป็นมวยศอกโดยที่พื้นเดิมมันเคยเป็นมวยศอกครับแบงหลังมาเตะขาครับวันนี้ก็เลยเล่นลึกศอกเสริมครับครับก็แบงเกิดทำเด็กครับขอบคุณเป็นใหญ่ใหญ่ในนู้นครับที่ดูแลมาผมมาตลอดครับอยู่สปลาวใช่ไหมครับอยู่สปลาวครับอยู่แข้งมะโขงครับแข้งมะโขงครับอ๋อฝากไอ้พี่น้องเช่าประเทศลาวเนี่ยอ๋อปากกาพี่น้องก็ฝากพี่น้องสปลาวเป็นกำลังใจให้ลาวสุดท้ายครับไปก่อนเมืองลาวครับครูรอบสองครับผมวันนี้ก็ไม่ซ้ำ4คนครับอันนี้ก็ชนะวินได้คนนึงครับเหลืออีก3คนครับก็เป็นกำลังใจเชียร์ให้ค่ายมวยเกียรติยศผู้ใหญ่ใหญ่ในนู้นนะครับอ้าวแล้วครับสมัครผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่เป็นไงพอใจผลงานของน้องวันนี้ไหมครับพอใจครับเพราะว่าไม่ได้ชกมานานเพราะว่าเนื่องจากไม่สบายติดโควิดครับเลื่อนมาตลอดจนมาถึงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับเด็กก็ตั้งใจซ้อมครับก็ดีแล้วครับโอเคครับได้แจ้งเกิดครับโดยรวมพอใจผลงานโดยรวมก็มาอยู่ก็ชนะแพ้ก็สูสีกันน่ะแต่ส่วนมากแต่แพ้โดนแบบโดนเหลี่ยมเขาหน่อยแต่มาตรงนี้เป็นสนามกลางแล้วโอเคครับเชียร์นะไฟนี้มองอนาคตเป้าหมายของน้องอย่างไรบ้างครับก็ต้องต่อยดีก็เขาก็หาคู่ให้ครับก็ต้องเป็นน้ำหนักต่อไปก็คง103หรือ102ก็ยังก็ดูคู่ก่อนครับเพราะว่าไฟนี้เราต่อน้ำหนักปอนด์นึงครับครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามค่ายมวยก็ฝากขอบคุณแฟนมวยครับที่ติดตามค่ายมวยเกียรติทรงยศครับของผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับก็ขอผู้ชายนะครับเป็นไงบ้างน้องก็หมดครับยกยุ้ย3โดนอะไรน้องเห็นช็อตไปโดนศอกครับโดนศอกครับอ๋อโดนศอกน้องถ้าไม่พลาดก่อนนี่คิดว่าเกมจะดีอยู่ไหมครับเลยน่าจะดีกว่าน่าจะดีเอาคนยกหินเริ่มมาแล้วนะใช่ไหมนี่เราไปพลาดจังหวะสอบเขามาไงพุ่งมาเราพุ่งมาเลยเหรอตอนนั้นปิดบังไม่ทันเลยใช่ไหมโอ้โหมาเร็วมาไปช่วยมีมัดนำมัดมีมัดมาก่อนแล้วก็สอบมีหมัดมาก่อนแล้วก็สอบมาเป็นชุดๆเลยนะใช่ไหมน่าจะโดนไปหลายขบวนก้าวท่าเหมือนกันหมดไปแล้วเสียดายเสียดายหมดครับหมดยุ่งไหนก็จะรอมืนใจก็มืนได้นะครับมืนก็หมดเลยผู้ชกระวังเป็นไงบ้างครับลังสตาเขามาเกินอยู่1ปอนด์3ขีดวันนี้เขาผลงานเป็นไงบ้างครับไอ้ครับเขาผลงานเป็นไงบ้างที่มาสู้ก็ดุดันครับดุดันดีอะรู้ไหนที่สร้างความกดดันได้กับเราก็ศอกนี่แหละครับศอกกับหมัดศอกนี่แหละนะโอ้โหมีตายเงินอาชีพวันนี้300,000เลยนะโอ้คิดเป็นเงินพม่านี่โอ้ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้เนาะจะแก้เมืองไหมนี่ก็ถ้ามีโอกาสจะพิกัดเก่าไหมของพิกัดไหนพิกัดน้ำหนักเราได้มันเราไปเสียเปรียบเขาไหมเนี่ยพิกัดนี้เราก็น่าจะหน่อยเพราะเราต่อยอยู่101ปอนด์อ๋อวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่103ครับโอ้แล้วขอ101ได้มั้ยขอเหมือนเรื่องนั้นทําไม่ได้เนาะดูแล้วนะไม่ได้ต้องฝากพี่น้องติดตามหน่อยครับก็ขอโทษครับพี่ทําให้ผิดหวังก็กลับไปแก้ไขประตูครับอยู่ประเทศไหนอยู่เมียนมาป่ะอยู่นี่แหละครับรออยู่ศรีสวัสดิ์ครับเดิมๆเรียกแม่กระบุงครับเป็นคนศรีสวัสดิ์ครับเป็นคนประเทศไหนพม่าแหละอยู่แถวกะเหรี่ยงครับอ๋ออยู่กะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงแม่กระบุงครับอ๋อกะเหรี่ยงแม่กระบุงนะพูดฝากพี่น้องชาวกะเหรี่ยงหน่อยสิวันนี้เราทำเต็มที่แล้วเนี่ยเป็นภาษาเราได้ไหมครับได้ครับเป็นภาษาเราได้ไหมอย่ามา
ยามานี้ยามานี้เขาเยอะแล้วโอเคนะกำลังใจให้น้องนะกำลังใจ